นลุกกันทั้งงานบอลเชิญยิ้มโพสต์ภาพโรเบิร์ตไซควันยืนยิ้มขอบคุณการจากไปของโรเบิร์ตไซควันได้สร้างความเสียใจให้กับคนใกล้ชิดภรรยาลูกๆเพื่อนสนิทและญาติๆเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาก็ได้มีกำหนดจัดพิธีชาปนกิจขึ้นณวัดสุทธิสะอาดนิมิตใหม่31โดยภายในงานมีแฟนๆที่รักโรเบิร์ตไซควันมาร่วมส่งกันเป็นจำนวนมากจนแน่นวัดและล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางบอลเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ภาพชวนขนลุกซึ่งเป็นภาพถ่ายในพิธีชาปนกิจโรเบิร์ตไซควันพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าใช่พี่ไหมหลับให้สบายเน้อโดยในภาพนั้นมีลักษณะเป็นเงาดำคล้ายคนนั่งยิ้มอยู่บนเมรุลอยและคนที่เห็นต่างแชร์พร้อมกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับโรเบิร์ตไซควันเหมือนกำลังมาลาทุกคนพร้อมยิ้มขอบคุณที่เห็นคนรักเขาเยอะมากขนาดนี้สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ